แต่ทำอย่างแลบที่เขาบอกว่ายากๆมันจะรู้จริงๆแลบง่ายๆก็ยังไม่ได้ลองทำเองเลยหรือว่าเราควรจะลองทำเองก่อนดีวะก็จริงๆก็ควรทำเองหรือว่าCCNA 1เนี่ยใช้เวลาประมาณ1เทอมกับ CCNA 2ใช้เวลาประมาณ1เทอมของที่อื่นแต่ว่าที่จุฬาเราแบบรวมอยู่ในคอร์สเดียวเลยแล้วก็ไปเรียน CCNA 3 4ในวิชาการใช้รัฐก็เลยจะเหนื่อยหน่อย CCNA ที่เขาให้เราทำนี่คือเหมือนกับว่าเป็นคอร์สที่เขาใช้ในการสอนเฉยๆอ่ะเหมือนกับเขาช่วยเขาแบบให้เรียนตามเนี้ยแล้วถ้าเกิดคุณมีความรู้ครบตามนี้จริงๆอ่ะแน่จริงก็มาสอบผมสิแล้วเขาคิดค่าสอบแกเท่าไหร่ 6,000 หรือ 10,000 นี่แหละแล้วถ้าเกิดแกสอบเกิน 80% เนี่ยเขาก็ให้ใบเซอร์แกมาใบหนึ่งแต่คือเรียนคอนี้คือแกจะไม่สอบก็ได้ไงแล้วเขาสอบมันเห็นวันนี้ที่เขาซีซีกันอ่ะก็แบบเดียวกับที่แกแปะลิงก์มาให้อ่ะใช่มันไงดีวะมันคือมันยากระดับนั้นใช่ป่ะหรือว่ามันยากกว่านั้นมันใกล้ๆกันแต่ว่าข้อสอบมันไม่เหมือนกันหรอกคือข้อสอบ CCNAจริงๆที่มันอัปเดตใหม่ๆเนี่ยมันจะแบบมีลูกเล่นคนเยอะแบบมีแฟดแบบลากแปะแบบอะไรเดี๋ยวนะก่อนอารมณ์แบบอย่างเงี้ยให้ลากแปะแบบDistance Vector Protocol มีอะไรบ้างแค่ก็ลากแปะแบบอะไรเงี้ยโอ้ลากแปะ IOS อะไรเงี้ยไม่ได้ก็สนุกดีอะไรเงี้ยเห็นสกีเราใช่ไหมเห็นก็บอกมันก็เป็นประมาณนี้ก็ทำไปก็หนุกหนานแล้วแบบบางทีก็แบบเป็นแบบเหมือนแพ็กเกจเทสเซอร์ขึ้นมาให้แกนั่งพิมพ์คำสั่งเข้าเองจริงๆเลยมันก็ยากขึ้นดีวะก็มันก็ไม่ยากขึ้นอ่ะมันก็ชัวร์ว่าแกต้องทำเป็นจริงๆมันถึงจะสอบได้ที่เราจะบอกคือว่าก่อนหน้านี้เราไม่รู้เลยว่ามันว่าไอ้ที่ให้ทำควิซแต่ละอาทิตย์มันทำเพื่ออะไรแล้วก็เลยใช้วิธีก๊อปข้อสอบเก่าแปะไว้เพราะเราไม่ได้อ่านเลยพี่เห็นไม่กี่วันเนี่ยแหละเห็นพี่บางคนบอกว่าแบบต้องอ่านอ่ะพี่บางคนก็บอกเขาตกใจมากตอนที่เราบอกว่าเราไม่ได้อ่านตอนนี้ระวังแล้วก็นะเขาบอกว่ามันจะเป็นต้องอ่านอ่ะไม่อ่านมันสอบไม่ได้อ๋อถ้าเกิดแกจะสอบ CCNA จริงก็ใช่ไม่ใช่ไปถึงสอบวันศุกร์นี่แหละเราไม่ได้สนใจสอบ CCNA จริงเว้ยเราสนใจสอบวันศุกร์นี้อ๋อเออก็ต้องอ่านแต่ว่าตอนนี้คือมันอ่านไม่ทันแล้วไงเพราะว่าหนังสือ CCNA 1ก็เท่าไหร่อ่ะราวๆ 1,000 กว่าหน้านะคือ CNA 2ก็อีก 1,000 กว่าหน้ามันรวมแลบกับเฉลยแลบอีกรวม 2-3,000 หน้าแล้วเอางี้เราควรจะเราควรจะทำอะไรดีแล้วเราควรจะเริ่มจากอะไรก็ท่องข้อสอบไปข้อสอบที่มันมีอ่ะแล้วก็เอาให้ได้ทุกข้อแค่นั้นก็น่าจะได้สัก 50-60% ละคือข้อสอบมันคิดคะแนนทั้งหมดแค่ 5% ของ100คะแนนไม่ใช่หรอแกก็ได้ก็2คะแนนก็ช่างเงินหายไปแค่3คะแนนเองแล้วก็นะ 5% จาก100คะแนนเออก็ข้อสอบที่จะสอบวันศุกร์เนี่ยนะฮะแล้วตัวคิดการบ้าน 5% กับอันนี้ 5% ว่าถ้าจำไม่ผิดคิด 10% รู้สึกมีแพ็คเกจเทสเซอร์อ่ะ10แล้วก็ตัว CCNA อ่ะ5อ้อเหรออ๋อเห็นมีคนมาโพสคนมีโพสนะเราคนมาโพสเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วยังไงกันแน่วะไม่ได้ฟังจากปากอาจารย์อ่ะตอนรู้สึกคุณเล่าเคยมาบอกเราจะจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามันไม่เยอะอ่ะคือทำไม่ได้ก็ไม่ถึงตายแต่ทำได้ก็ดีมีโอกาสมันมีคนสอบตกวันนี้เห็นพี่ภูมิบอกก็ควรจะมีมันไม่ได้ทำง่ายขนาดนั้นคือถ้าไม่เคยทำเองก็แย่อยู่งั้นจะเริ่มจากอะไรดีกันนะตอนนี้โอเคบทแรกที่ต้องรู้จริงๆมีอยู่แค่เนี้ย QoS คืออะไรอะไรนะ QoS คืออะไร G QoS เนี่ยดูสไลด์สิครับเดี๋ยวก่อนนะเรากำลังพูดถึงสไลด์อันเดียวกันอยู่ป่าววะแกลองเปิดแป๊บๆมาให้ดูหน่อยได้ป่ะไม่
แกตอนนี้แกเห็นหน้าจอเราว่าเรายังเห็นแกเป็นแพ็กเกจเทสเซอร์อยู่เลยใช่อืออันนี้เห็นบางคนบอกมีออฟไลน์แล้วก็ยังงงๆว่ามีออฟไลน์มีออฟไลน์ด้วยให้โหลดอ่ะ QoS คืออะไร Security of Service เอาไว้ทำอะไรเออทำอะไรวะที่ต้นเปิดเน็ตเลยก็จริงๆมันก็แปลตรงตัวเลยว่า quality of service คือแบบแกส่งสัญญาณไปแล้วมี loss แค่ไหนต้องแบบอะไรทีนี้ว่าสมมุติคุยโทรศัพท์เนี่ยมันชัดหรือเปล่าเออมันเป็นสิ่งที่แบบต้องคำนึงในการทำ network อะในการทำ network ใช่ไหมไม่ต้องสดก็ได้ครับจริงๆในสไลด์มันก็มีเขียนอยู่ก็คือมันแต่ว่าอ่านตอนนี้ไม่ทันแล้วไงรู้ว่าตัวนี้ทำยังไงดีวะอ่ะเขียนนอกนั้นมันไม่มีอะไรจริงไอ้พวกฟอร์เทอร์แลนด์อะไรแกก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือฟอนดิตใช่แล้วแบบเขาจะบอกว่าเวลาต่อสวิตต่อธรรมดาไม่ได้ต้องแบบทำไมต้องมีสวิตหลายๆตัวถอดครั้งอันเนี้ยเออก็แบบเพื่อฟอร์เทอร์แลนด์สวิตต่อหลายตัวนี่คือฟอร์เทอร์แลนด์ใช่ป่ะก็มันใช่อ่ะมันเลือกคำได้หลายอย่างแต่ว่าอันนั้นเป็นเนื้อหาที่ CNA 3ไม่เหมือนนะเฮ้ยแกเอาแค่1กับ2ก็พออึ๊บก็เนี่ยอันนี้เพราะว่าบทแรกมันจะเน้น QoS เยอะมากอ่ะก็แบบเนี่ยภาพชัดภาพไม่ชัดอะไรเงี้ยมันไร้สาระโคตรอ่ะ NVRAM คืออะไรคืออะไรวะดูสไลด์ทีฟ้าเห็นไหมเนี่ยคือตอนนี้ยังล็อกอินท่องพิโก้ไม่ได้เลยไม่ใช่ดูที่มันอยู่ในสกายอ่ะคือสกายตอนนี้ของแกเป็นลูกเป็ดอยู่สามตัวก็ไม่ใช่นะแล้วก็เห็นเอ็นวีแรมคืออะไรไม่รู้วะเอาเป็นว่ามันคือที่เก็บสตาร์ทอัพคอนฟิกของเราเตอร์แกเอ็นวีแรมคืออะไรอ่ะเอ็นอะไรนะเอ็นวีแรมอ่ะคือเอ็นวีมันคือลอมตัวหนึ่งอ่ะมันคือลอมตัวหนึ่งในนั้นนะแต่ว่ามันเขียนว่าแรมอ่ะอย่างเชี่ยเลยครับคือมันเอาไว้เก็บเวลาแบบแกสั่งแกเซฟเป็นใช่ไหมในเนี้ยเซฟเนี่ยก็กดเซฟธรรมดาใช่ป่ะใช่ป่ะเวลาแกทำแบบคอนฟิกเราเตอร์เสร็จอ่ะแกจะรีโหลดเราเตอร์แกเซฟเป็นใช่ไหมไม่เป็นอ่ะไม่เห็นวันนี้มีคนมีคอมมานด์หนึ่งอ่ะแต่ไม่ได้สมมติมีเราเตอร์ใช่ไหมเออโอ้ใส่อะไรนี่สักอย่างเจริญใช้คำสั่งสมมติแกสั่งอะไรไปให้มันแล้วแกจะเซฟก็แบบสั่ง copy อ่ะแล้วก็ต่อไม่เห็นหรอเห็นแล้วcopy running config ไปที่ start copy ใช้คำว่าคำสั่งอะไรนะ copy แกยังคิดไม่เสร็จใช่ไหมcopy วักรันวักสตาร์ทอ่ะเออ copy วักรันสตาร์ทแล้วมันก็จะถามบอกว่าแกต้องการเซฟไปที่ start up config ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็กด enter ไปมันก็จะเซฟให้เพราะว่าถ้าแกกดผิดแกกดส่วนทางการแบบพิมพ์แบบ copy start run เงี้ยก็คือ config แกก็จะหายทั้งหมดเพราะว่ามันก็จะโหลดที่มันอยู่ในแรมมันเก่าเข้ามาทับถ้าไปก็ชิบหายเลยถ้าอันไหนที่ว่าโหลดอันเก่าอ่ะก็ copy start run ก็คือไอ้อันสุดท้ายคือปลายทางแกจะ copy จากไหนไปไหนอ๋ออันสุดท้ายคือปลายทางก็คือ copy อันนี้คือการ copy จาก run ก็คือ copy จากสิ่งที่ run อยู่ไปใส่ start ใช่ไหมไอ้อันสุดท้ายไอ้ copy run start อ่ะเออ
คำสั่งที่แกต้องจำเลยเนี่ยคอนโทรล16คืออะไรรู้แต่คอนโทรลคอนโทรล16อ่ะก็คือให้จำเรื่อง using PLR อยู่ใช่ป่ะนี่คอนโทรล16มันควรจะจำได้ไงเพราะว่าเวลาแบบแกไปสั่งแกไปพิมพ์มั่วๆแบบมีเราเตอร์มันมีคอนโทรล 3ที่ไม่ใช่แซดอ่ะที่มันหยุดไม่ใช่เบรกใช่หรือว่าแล้วคอนโทรล 16มันต่างกันยังไงแล้วก็คอนโทรล Z ก็มีด้วยแต่จริงๆก็จำแค่คอนโทรล 4กับคอนโทรล 16ก็พอแล้วคอนโทรล 16มันต่างคอนโทรล 4ยังไงก็เห็นไหมตอนนี้เห็นละโอ้แกพิมพ์มั่วไปเนี่ยมันจะเสียเวลาไปหาโดเมนที่ใช่ใช่แกก็จะทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดแกกดคอนโทรล 16อ่ะมันก็จะเลิกหาก็ปกติใช้คอนโทรล 4อ่ะแล้วก็ลงแต่ว่ามันแตกต่างกันนี่อ๋อเหรอแล้วถ้าเราบวกคอนโทรล 4คอนโทรล 4ไม่เห็นได้เลยเฮ้ยทำไมเราเครื่องเรามันแตกวะโอเคเอาเป็นว่าใช้ไม่ได้ไปกู้วันก่อนใช้ได้อยู่มั่วว่าที่ก่อนที่แลบใช้ได้อยู่แล้วถ้าเกิดแกไม่อยากให้มันทำอย่างเงี้ยแกจะใช้คำสั่งอะไรไม่อยากให้มันทำแบบไหนไม่สมมติว่าแกเวลาแกพิมพ์มั่วๆแล้วมันต้องไปเสียเวลาหาโดเมนเซิร์ฟเวอร์ถ้าเกิดแกไม่อยากทำแกต้องใช้คำสั่งก็เมื่อกี้แกบอกแล้วว่าคอนโทรล 16อ่ะไม่ใช่คือแบบถ้าพิมพ์มั่วๆแล้วแบบไม่ให้หาเลยอ่ะไม่ต้องกดออกอ่ะไม่รู้คือปกติเราใช้แค่คอนโทรล 4อ่ะให้มันหยุดแล้วก็เลยเข้าใจคอนโทรล 4ให้มันหยุดต้องจำนะเฟ้ยที่เนี่ยคำสั่งเคยไปดิสเอเบิลโดเมนลุคอัพอ่ะไม่เคยทำอะไรเลยพุ่งตรงมาได้ยังไงคนเนี้ยคือพุ่งตรงนะส่วนใหญ่กลุ่มเราจะทำแบบไม่เคยทันแล้วก็เลยแบบจะฟังคือมันจะเอาแบบทุกคนไปตามเครื่องแล้วเดี๋ยวผมก็บอกเลยว่าคนนี้ต้องขี่อะไรนี่มันก็เลยเป็นอารมณ์ไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องเข้าไปที่คอนฟิกก่อนพอเข้าไปที่เขาเรียกว่าอะไรวะอันเนี้ยโหมดนี้เขาก็ถามนะคอนฟิกทำไมนะป่ะเขาเรียก privilege access mode ป่ะก่อนนะมันมีโหมดอะไรบ้างวันขอดูก่อนมี user access มี privilege access แล้วก็มี global configuration อันนี้น่าจะเป็น global configuration แล้วเข้ามาถึงตัว config เพราะว่าก็ใช้คำสั่ง no อะไรวะ no ip domainลุกอัพจดไปด้วย no ip domain ลุกอัพไปทำไรนะก็แกดูนะพอคราวเนี้ยอ๋อสมมติเราไม่มั่วมันจะได้ไปไล่หามันก็จะไม่ไล่หาแล้วเขาแล้วก็ต้องจำเลยเพราะข้อสอบให้ทำแล็บมันจะถามแน่นอนไม่มันไม่มีถามตอบไม่ใช่หรอไม่ใช่มันก็สั่งบอกเนี่ย disable ip lookup แกทำไงก็ถ้าเป็นเราก็มีก็ลองใช้คำว่า no ข้างหน้ามันสมมุติ no ปุ๊บเนี่ยแกจะเจอคำสั่งแบบฟักยูมากเดี๋ยวลองดิลองดิno ปุ๊บเนี่ยแกต้องแกดูดิต้องเจออีกตั้งกี่คำสั่งแล้วแกจะไปรู้ว่าคำสั่งไหน ก็เขาไม่รู้ไงถึงได้มาถามเนี่ยผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจำไปแล้วแผนภาพนี้ก็ต้องจำได้แผนภาพก็คืออะไรกันเนี่ยก็ครู select window ก็เนี่ยแผนภาพวันนี้ก็ต้องจำได้ว่ามันมีแรมไว้ทำอะไรแรมไว้ exec โปรแกรมมี nvram ไว้เก็บ configuration fileมีแฟลชเอาไว้เก็บ operating system แล้วเขาจะถามด้วยคือแบบ CCNA มันถามละเอียดมากก็จำไปด้วยคือสมมติว่าแกทำอะไรไม่ทันจริงๆอ่ะแกกดไปเปิดควิซแล้วก็นั่งทำไปก็ได้แล้วก็ทำแบบบางแบบที่แนะนำให้ทำเลยก็คือไอ้พวกบทหลังๆของ CCNA 2อ่ะ
ไอ้พวกอะไรวะ OIPF อะไรพวกนี้ OSPF อะไรนะกับไอ้พวก EITRP อ่ะรู้จักไหมเนี่ยคุณนะ My God โอเคแกวิกฤตแล้วมีกิจมากนะถึงได้บอกว่าปกติทําคีย์ตามที่บอกเฉยๆอ่ะเลยแบบไม่เข้ารู้เรื่องอะไรใช่ครับมันก็อธิบายเราถ่ายคาบนะแต่เราก็ฟังแล้วเราไม่เก็ตอ่ะก็ดูเห็นไหมเห็นเห็น convergence ว่ะเออทีนี้พูดก่อนต้องเกิดก่อนรู้จัก OIPF ไหมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแต่ว่าโอเคเราติ้งรู้จักไดนามิกเราติ้งไหมไดนามิกเราติ้งที่มันอะไรอะที่มันใช้วิธีแบบยังไงดีวะบอกไม่ถูกอะแต่อธิบายมาดีกว่ารู้จักสแตติกเราติ้งไหมเอางี้ดีกว่าสแตติกก็คือมันค่ะมันใช้ตัวเดิมมันบอกสแตติกมันคืออดีติกเราตอนนี้เราเหมือนรู้จักเราเตอร์ไหมเออเราเตอร์เราอะแต่ว่าเราก็คือเครื่องใหญ่ๆแต่เราไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรโอเคอาจารย์ใช่ป่ะเราเตอร์มีหน้าที่เราติ้งครับคือสมมุติเวลาแพ็กเกจส่งมาเนี่ยแกสวิตเนี่ยมันจะทำหน้าที่ยังไงนะสวิตมันส่งมั่วหมดใช่ไหมคือสวิตจะรู้แค่ว่าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ติดกับมันคืออะไรแล้วแบบสมมุติแกได้รับแพ็กเกจที่แบบมี MAC address ตรงกับไอ้เครื่องนั้นสวิตก็จะส่งไปให้ได้เออสวิตมันรู้อยู่แค่นั้นอ่ะก็คือรู้แค่อยู่ที่ในวงตัวเองอยู่ที่ติดกับมันเออใช่แต่ถ้าเกิดแบบส่งไปไกลๆกว่านั้นสวิตแม่งก็ไม่รู้ล่ะสวิตก็ไม่รู้ส่งไม่ถูกเออเพราะว่าคือถ้าเออพูดให้จบก่อนว่าเราเตอร์เนี่ยเราเตอร์จะทำหน้าที่มันจะมี routing table อยู่แล้ว routing table ก็จะเก็บว่าเออถ้าเป็น IP อย่างเงี้ยให้ส่งออกทางพอร์ตนี้นะถ้าเกิด IP อยู่ subnet ให้ส่งออกทางพอร์ตนี้นะเพราะงั้น router เนี่ยก็คือจะทำการ forward packet ข้ามกันได้ก็ส่งทีนี้ก็ forward packet วิธีการ forward ของ packet ของ router เนี่ยก็มีอยู่สองอย่างก็คือstatic กับdynamic แบบ static ก็คือแกต้องบอกเราเตอร์เลยบอกว่าเนี่ยจะส่งไปยังพอร์ตเนี่ยคำสั่งที่แบบใช้ในการทำ static routing ก็คือ IP route เคยใช้ไหม IP route มันอันนั้นมันโชว์ IP route นี่ว่ะแต่ว่า IP route ถือว่าที่ใช้ว่ะเอาหนักเห็นไหมบอกโคม่าแล้วไงบอกคือว่าปกติคือบอกเลยว่าจะส่งไปเครื่องไหนใช่ป่ะเออส่งไป IP ไหนเออมันเลือกได้ว่าจะส่งไปยังอินเทอร์เฟซไหนก็ได้หรือว่าจะเลือกได้ว่าส่งไปยังอะไรวะส่งไปยังพอร์ตไหนก็ได้เฮ้ยไม่ใช่ส่งไป IP ไหนก็ได้ขอโทษมันไม่ใช่จะใช้หน่วย IP หรออะไรนะมันอินเทอร์ IP เฉยใช่ป่ะที่อินเทอร์เฟซใช่ป่ะอีกรอบคือไม่ได้ยินเนี่ยมันคือ IP ไหนก็ได้ใช่ป่ะคือ AA interface คือไม่ใช่ใช่ป่ะคือมันทำได้สองอย่างคือแบบเดี๋ยวทำให้ดูเออผมบอกว่า interface กับ IP มันต่างกันยังไงวะสมมติว่า interface กับ IP ต่างกันยังไงคือ interface คือพอร์ตจิ้มได้จับได้แตะทูได้ส่วนIP ก็คือ IP ประจำอินเทอร์เฟซนั้นแต่ละอินเทอร์เฟซต้องมี IP ของตัวเอง IP คือ IP ประจำอินเทอร์เฟซเออคือ address ประจำอินเทอร์เฟซเออโอเคบอกแล้วโคมาโอเคก็เห็นหน้าจอที่เป็น command line อยู่ใช่ไหมใช่เห็นอยู่กำลังคิดว่าพี่แล้วใช่เออทีเนี้ยมันสั่งได้สองอย่างคือจะสั่งเป็น IP ก็ได้แบบ123.123.123.123อะไรแล้วก็ตามด้วย destination ก็จะส่งไปยังที่ไหนก็มันได้รับแพ็กเกจมาจาก
ไอ้หนึ่งสองสามจุดหนึ่งสองสามจุดหนึ่งสองสามจุดหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะส่งไปยังเดสติเนชันเนี่ยทีเนี้ยแกก็จะบอกเราเตอร์บอกว่าให้ส่งอย่างเงี้ยไปยังอีกปลายทางเครื่องเนี่ยที่มันมี IP นึงได้ครับอะไรเงี้ยเออก็ทางนี้ได้เดี๋ยวนะคือมันบอกว่าสำเร็จมาต้องได้ด้วยมันต้องใส่สำเร็จมาด้วยป่ะรู้สึกมันต้องใส่สามบอกว่าไม่ต้องใส่ถ้าเนี่ยต้องสั่งแบบมันเป็น IP เราซอร์ส destination เอ้ยซอร์สสับเน็ตเออบอกว่ามันมีสับเน็ตตรงกลางนี่เหรออืมแล้วคือซอร์สสับเน็ตแล้วสุดท้ายคือ destination คือ destination นี่หมายถึงว่าถ้าเกิดจะมาหาซอร์สตัวนี้ให้ไปที่ destination ตัวนี้ก่อนป่ะแล้วค่อยมาค่อยส่งต่อเนี่ยแกดูแกจำเลขนี้ไว้นะ192.168เนี่ยของเราเตอร์3จำเราเตอร์3ไว้นะขึ้นไปดูโทโพโลจีกันเราเตอร์3 IP เราเตอร์3ใช่ไหมสมมุติว่ามันได้รับ IP ที่จ่าหน้าถึงไออันที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะเออมันจะ forward ออกทาง192จุดอะไรเนี่ยอันท้ายอ่ะที่เป็น IP ของพอร์ตเนี่ย192.168.1.2เออจะส่งพอร์ตนี้จะเป็น192.168.1.2มันจะส่งไปรับ192ทางนี้เหรออะไรนะคือมันหมายถึงว่ามันถ้าเกิดมันจะเรียกนึกงงคือไอ้สามบล็อกนั้นมันคืออะไรบ้างอ่ะคือซอร์สสับเน็ตและเดสติเนชันซอร์สนี่คือซอร์สของอะไรอ่ะมันไม่เชิงเป็นซอร์สอ่ะมันคือจ่าหน้าซองถึงใครอ่ะคือสมมุติว่าแกได้รับแพ็กเกจนึงแล้วมี IP ถึงเครื่องนั้นอ่ะแกจะส่งไปให้ใครก็เหมือนว่าแกส่งมาเดสติเนชันก่อนใช่ไหมล่ะแล้วเดี๋ยวส่งไปที่อันท้ายก็จะเติมไปอีกใช่แล้วทีเนี้ยไออันท้ายอ่ะไอที่บอกว่า destination อ่ะก็คืออันนี้มันเรียกมันจะเรียกมันทำได้สองอย่างคือจะใส่เป็น IP ก็ได้หรือจะใส่เป็น interface ก็ได้เออถ้าใส่เป็น IP อ่ะอันตรงกลางสมมติว่าจากหน้าซองถึงเนี่ย172.1.3.1นี่ใช่ป่ะอือฮะเออแล้วอันท้ายอ่ะก็คือต้องใส่เป็น Active Interface ก็คือใส่เป็น S เนี่ย S001กดสลับ 1หรือไม่ก็เป็น IP ของอันนี้ก็ได้ก็คือถ้าเกิดตอนนี้คือแกบอกว่าถ้าเกิดแกอยู่ที่เราเตอร์1จะส่งไปแล้วจะส่งไปไหนนะไม่เราไม่ใช่ระบบว่าเราอยู่ที่เราเตอร์3เถอะอยู่ที่เราเตอร์3อ่ะแล้วจะส่งไปที่เราเตอร์1เนี่ยจะส่งไปที่เราเตอร์1มันก็ต้องหาเราเตอร์2ก่อนใช่ป่ะใช่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องกลายเป็นไอ้ที่จ่าหน้าจอก็คือเป็นแอดเน็ตของเราเตอร์1ก็คือ 1.2.16.3.1 ใช่แล้วก็ใส่สับเน็ตมาร์คตัวที่ว่านี่ก็ต้องเป็นสับเน็ตมาร์คของตัวต่างหน้าซองของตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ก็คือ255ก็ใส่255.255.0เสร็จแล้วก็ใส่เป็น S001ก็ได้0/0/1ก็ได้หรือว่าจะใส่เป็น IP ของตัวสองก็ได้ไม่ก็เป็นถูกเป็นเข้าใจถูกแต่เพิ่มอีกหนึ่งก็คือเป็น IP ของพอร์ตเนี้ยพอร์ตที่ต่อไปถึงเนี่ยในที่นี้ก็คือ192.168.1จุดเท่าไหร่2ว่ะคือ1.0ป่ะจุด1.2คือ 1.0 นี่คือเน็ตเวิร์ก IP แต่ที่แกต้องใส่คือพอร์ตแกต้องมาดูในตารางนี้ก่อนว่าไอ้พอร์ตเนี้ยของ R2 อ่ะมี IP อะไร
มันก็จะเขียนบอกว่าเนี่ย192.168.112อันนี้คือ static routing ส่วน dynamic routing โอเค dynamic routing ที่เราเรียนมีอยู่แค่ EIGRP กับ OIPF เท่านั้นเอ้ยมี RIP ด้วยมี3อันมีอะไรบ้างนะ EIGRP แล้วก็ OIPFEGRP ไม่เหรอ EIG แล้วก็ IG EIGRP ใช่แล้วคือแล้วก็มี OS OSCF แล้วก็ RIP ป่ะเออทีนี้แกรู้ไหมว่ามันแตกต่างกันยังไงบอกตรงๆไม่รู้อ่าก็ RIP เนี่ย RIP เนี่ยจะทำอะไรโง่ๆหน่อยRIP เนี่ยมันเป็นอย่างแรกเลยที่เราคิดค้นขึ้นมาส่วน OSPF เนี่ยมันคิดหลังมาหลังจาก RIP เพราะงั้นมันก็จะฉลาดกว่าตรงมันแล้วก็ RIP เนี่ยมันมี RIP V1 กับ RIP V2 ด้วย RIP 1 RIP V แรกเนี่ยมันทำมันอะไรอ่ะเน็ตเวิร์กมันอ่ะมันจะแบ่งตามซับเน็ตไม่ได้อ่ะเออพอมันก็เลยมาพัฒนาเป็น RIPv2 RIPv2 มันก็จะทำมันก็จะใส่เป็นแบ่งเป็นซับเน็ตได้เวลาแกทำเราติ้งไม่งั้นถ้าเกิดแกคอนฟิกผิดแกไปใช้ RIPv แรกเนี่ยมันก็จะมั่วเลยอ่ะเออก็คือมันต้องมีวิธีคอนฟิกที่แตกต่างกันใช่ป่ะก็ต้องจำว่าสมมติว่าแกจะใช้ subnet ด้วยเนี่ยแกก็มันก็จะตัดตัวเลือกเหลือแค่ IP2 ไม่ก็ IGRP ไม่ก็ OSPF คือ IP ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วต้องมีวิธีจะที่ทำให้มันแตกต่างกันระหว่าง V1 กับ V2 ใช่ป่ะอ๋อเวลาสั่งแกก็มันมีคำสั่งอ่ะก็ IPv2 IP2 หรือสักอย่างไปกด question mark ดูอ่ะแล้วก็บอกว่า EIGRP อ่ะมันเป็นของ Cisco เท่านั้นก็คือมันต้องใช้ระหว่างเราเตอร์ของ Cisco ด้วยกันส่วน IGRP มันคล้ายๆ IRP เลยอ่ะแค่มันเป็นของ Cisco อ่ะแต่เดี๋ยวนี้ IGRP มันไม่ใช้แล้วไงมันพัฒนาเป็น EIGRP แทนคือถ้าเป็นไปได้ EIGRP จะโก้หรูที่สุดจะดีที่สุดเพราะว่ามันทำได้ทั้งแบบไอ้พวกคลาสฟูลคลาสเรทอ่ะคือจะแบ่งแบบจะใช้ subnet ก็ได้จะไม่ใช้ subnet ก็ได้ไงหรือแบบจะแบ่งตาม area ก็ได้จะทำมันทำได้หมดเลย EIGRP อ่ะเออส่วนแต่ว่ามันต้องใช้เป็นเราเตอร์ของทิโก้ทางบริษัทไงรวยหน้าดูเออนั่นแหละส่วนอย่างอื่นก็เขาไม่เน้น ISIN นี่คืออะไรแล้วก็มีก็มันมีค่าแบบเชื่อเหมือนมีแต่ว่าไม่ได้เน้นแต่ข้อสอบมันถามได้ไงแบบมันก็จะถามแบบ BGP คืออะไรแกก็จะเพื่ออะไรอันนี้คือตัวซีซีตัวไอ้นั่นใช่ไหมตัวหลักหรือตัวไม่ใช่หลักบอกที่ว่าจะถามได้เออไม่ไอ้ข้อสอบเท่าไหร่อ่ะ60 ข้อที่เขาให้แกทำโอเคแล้วก็แบบอะไรอ่ะคือไดนามิกเราติ้งเนี่ยมันแบ่งเป็น2 อย่างคือเป็น IGP กับ EGP ก็คือ Interior Exterior Interior ก็คือใช้แบบเฉพาะในวงเน็ตเวิร์กที่เขาแบบเรียกเป็น area ก็คือ IGP เป็น interior อะไรนะเป็น interior อะไร interior gateway protocol อ่ะอ๋อมันเอาไว้แบบ routing ในวงเราเตอร์ด้วยกันคือแกมันก็ใหญ่นะเหมือนถึงแบบอารมณ์แบบอาคารเดียวกันเนี้ย
อืคมือโหก็ใหญ่อ่ะอืมโอเคก็ไมเอ่ใอชป่ระมแบาณบนี้ในแหละห้องแลบอะไรอย่างงี้นะมันเล็กเกินไปอืมเออก็เหมือนเป็นวงปิดว่าง่ายๆคือเป็นวงปิดไม่ได้ติดกับข้างนอกเออส่วนแต่ก็อาจไอ้ที่ปิดก็อาจจะใหญ่เป็นทั้งองค์กรก็ได้เออส่วนแล้วเขาจะว่าไอ้ที่เหลือโปรโตคอลไอ้ที่เหลือเกย์โปรโตคอลก็เอาไว้ลิงระหว่างสองอันเนี่ยจะดูรูปไปตามรูปเลยโอเคเขาก็จะพูดถึงความเมพของอันเนี้ยว่าไอเขาก็จะบอกว่าเนี่ย IRP เนี่ยมันห่วยกว่าให้พวกสองตัวหลังก็แน่นอนเพราะว่ามันพัฒนาออกมาก่อนเออคอเวอเรจคืออะไร Publish convergence to convergence เออเขาคอนเวอร์เจนนั่นแหละพอมาเป็นคือเหมือนกับการเชื่อมโยงกับการเชื่อมต่อด้วยเราอไัมน่นี้คือก็ไม่เชิงคือเขาจะบอกว่าพอเปิดเราเตอร์ด้วยกันแล้วพอเปิดเราเตอร์ใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในเน็ตเวิร์กจะรู้จักกันเร็วขนาดไหนอือจ้ะเอออือคือพอเปิดเราเตอร์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ถ้าแบบมันรู้จักกันเร็วก็จะเรียกว่ามันอะไรว่าคอนเวอร์เจนต์กันเร็วเออคอมเมนต์ด้วยนะก็แบบว่าขอคุยได้กันเร็วอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคถ้าเปิดเร็วก็โอเคต่อเลยโอเคเมติกคืออะไรไม่ใช่อย่างที่แกคิดแน่นอนคือจะบอกว่าเมติกนี้เอาไว้นับว่าแต่ละความห่างอ่ะเอาง่ายกี่หกๆเออตามนั้นแหละเราก็ห่างกี่หกคือเมติกเนี่ยมันจะมีหน่วยแต่ละ routing protocol เนี่ยจะไม่เหมือนกันบางทีข้อสอบก็จะเอาตารางเนี่ยโชว์ IP เราโง่มาให้แกดูแล้วก็ถามบอกว่าอันเนี้ยแกเซตเป็นอะไรเอาไว้เป็น RIP หรือเป็นอะไรแกก็ต้องใชเฮ้้ยแบบอัจฉริยภาพส่วนตัวในการมองข้างหลังว่าไอ้ข้างไอ้เลข120เนี่ยมันจะบอกถึงว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็น routing ประเภทไหนอ่ะเออส่วนไอ้ข้างหลังอ่ะจะเป็นเมติกอย่างอันเนี้ยมันจะบอกว่า IP เนี้ย192.168.8.0เนี่ยห่างกับไอ้ตัวเนี้ยห่างกับ R2 เนี่ยด้วยกัน2 pop อือแล้วมันจและ้เทวียบกันยังไงที่แกบอกว่าต้องรู้เพราะว่าอย่างเงี้ยก็น่าจะเดาได้เลยว่ามันเป็น RIP แน่นอนเพราะว่าเมติกของ RIP นะเป็น hop ส่วน EITRP กับ OSPF อ่ะจะใช้แบบวิธีการคำนวณที่แบบซับซ้อนมากเช่นแบบแบนด์วิดต์ดีเลย์ความแบบน่าเชื่อถือของแบบสายหลุดสายขาดอะไรเงี้ยเออแบบต่อติดขนาดไหนมีลอสขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วแบบมาเข้าสูตรคำนวณที่แบบซับซ้อนนิดหน่อยแบบบวกลบคูณหารกันแบบให้ได้เลขชุดหนึ่งออกมาเป็นเมตริกเดี๋ยวนะจะมีสก็องคือถ้าเกิดเจอหนึ่งเจอแบบได้ตัวสองตัวก็เอตออบก็เป็นตอบ RIP ลิฟไปเลยอ่กา็เดาได้เลยส่วนวิธีการแล้แยวกว่าจะเป็น EITRP หรือเป็น OSPF อ่ะก็มันต้องดูเลขข้างหน้าเนี่ยเห็นไหม90น้องยังโหลดอยู่อ่าเห็นเนี่ยอย่าง90มันจะมีเลขของมันเลยอ่ะคือถ้าจะสอบ CCNA จริงๆต้องจำให้ได้ว่าเลขอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงแบบอืมในเบื้องต้นแกก็เดาได้แล้วว่ามันไม่ใช่ RIP อย่อางืนี้มน่าจะ OSPF มั้งถ้าจำไม่ผิดเพราะมันมีวิธีแยกกันยังไงวะโอเวอร์ซีกับนั่งงงๆอ่ะอ๋อไม่นี่เขาบอกว่ามันเป็น EITRP นี่แหละเนี่ยถ้าเกิดแกโชว์ IP เรามันจะมีเขียนไว้ข้างบนก็แต่ข้อสอบมันจะแบบตัดมาเป็นช่วงเลยข้อสอบมันตัดมาแล้วข้างล่างให้ดูแล้วก็ถามว่านี่คืออะไร
วเออแล้วมันจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นนี่ EIT หรือดูหน้าจอ CFO ดูหน้าจอดิมันเขียนอ่ะนะอ่ะดูอยู่ถ้าเป็นตัว D คือเออ EIT RP เนี่ยแกก็ดูข้างหน้าตัว D ดีตัวดีคือเอเจพีตัวอื่นก็โอเคตัวดีข้างหน้านี่ไงเขาก็จะบอกให้แกจำเลขเขาเรียกเลขตัวนี้ว่า administrative distance โหใกล้กันหมดวะก็นี่แหละคือ CCNA ถ้าอยากจะสอบไม่หรอกคไปือสอบไมปันแลเด้าวได้เหอะเพราะว่าการ routing เนี่ยมันจะเลือกอันที่ administrative distance ต่ำที่สุดก่อนในการเล้าสมมุติว่ามันเจอสแตติกปุ๊บเอาเลยคือไม่สนว่าจะเจออะไรมาหลังจากนั้นเจอสแตติกปุ๊บเอาเลย administrative เรียกว่า AD นะ AD ของ static routing ก็คือหนึ่งวะเออส่วนอื่นๆก็จะเพิ่มตามความห่วยแบบ EIGRP เงี้ยมันดีกว่าอันอื่นก็จะเลขก็จะต่ำกว่าหน่อยนึงอย่าไปดู RIP ดิโคตรต่ำเลยเห็นป่ะก็คือเขาถ้าเกิด RIP ก็หาเจอเงี้ยแต่ว่าเขาจะไม่เลือกวิธีการที่ RIP เลือกมาเพราะว่าเชื่อมั่นไว้ก่อนว่ามันหาไม่ได้แต่ก็คงหาเส้นทางห่วยๆได้ไม่น่าจะได้เส้นทางดีๆหรอกโอ้อย่างเงี้ยอันเนี้ยแกเห็นอันนี้นะครับว่าข้อสอบที่บอกว่าข้อสอบใหม่ๆมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเฮ้ยพอเห็นแต่ว่าแสดงว่าที่ปริ้นมาทั้งหมดก็ไม่ใช่เลยดิไม่ก็คือแบบถ้าเกิดกันไปสอบ CCNA จริงๆข้อสอบมันจะเป็นประมาณเนี้ยแบบลากตอนนี้ก็ของวันศุกร์ก่อนเขาแค่ข้อสอบมันตกแหละ CCNA ไว้มันเปก็็นเทอมก็คิดอีกทีนึงแต่มันก็ถามเป็นช้อยได้ป่าววะพวกนี้คือมันก็ไม่จำเป็นต้องแบบโก้หรูอ่ะไม่น่ากลัวเกินว่ะโอเคก็จบบทเออนิดนึงก่อนจบก็คือ DLSM คืออะไรอะไรนะ DLSM คืออะไรไม่รู้จักอ่ะอะไรคือ DLSM มันย่อมาจาก Variable Length Subnet Mask VLSM ก็คือมันจะบอกว่าแกใช้ Subnet Mask ได้ไหมอย่างอันเนี้ยมันมีแปะไว้ด้วยนะเนี่ยเออใช่เพราะว่า RIPV1 ก็คือใช้ไม่ได้ RIPV2 พัฒนาขึ้นก็ใช้ได้แล้วส่วน IGRP ก็เหมือนกันตามคู่กันเลยก็ได้ IGRP กับ RIPV1 เนี่ยมันมาพร้อมๆกันก็ใช้ไม่ได้ส่วน EIGRP ก็จะใช้ได้แล้วเออพวกOFF ก็แน่นอนว่าใช้ได้เมื่อไหร่หน้าจอเนี่ยเห็นไหมตอนนี้แกเป็นแกยังเป็นพวกเป็นไฟล์ PDF เลยไม่ใช่ไฟล์ PDF เหอะมันคือหน้าจอที่จะเปิดข้างๆกับแพ็กเกจเทสเซอร์เวลาแกสอบแล้วไม่รู้จักมันแกคืจอะเห็นข้างๆว่ามันเขียนคอมพิวเตชันไว้กี่เปอร์เซ็นต์คือจะทำไปเนี่ยเลขนี้จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างที่เขาพูดนะคือถ้าเป็นข้อสอบออนไลน์เนี่ยมันจะไม่บอกว่าแกเสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แต่เชื่อว่าอาจารย์เขาไม่น่าโหดขนาดนั้นเพราะว่าแกไม่เคยทำแลบอย่างนี้มาก่อนเลยถ้าเกิดแกไปเจอข้อสอบออนไลน์เลยคิดว่าตายเพราะว่ามันออกข้อสอบยากข้อยากโหดแล้วจะบอกว่าให้แกขยันกดปุ่มนี้ไว้เยอะๆคือมันเปิดแต่อันไหนยังไม่รู้เลยแต่ว่าแกให้บอกให้เรากดเซตตีสองเซตเห็นตอนนี้หน้าจอแกมืดแล้วเห็นหน้าจอนี้ไหมตอนนี้เห็นเซต3 ตัวเห็นเชียงรีซอลไหมไม่เห็นบอกนี่แหละคือพอหลังจากแกกดปุ่มเช็ครีซอลเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาถึงหน้าเนี่ยแล้วถามว่าหน้านี้มันดียังไงคือหน้านี้มันจะบอกทุกอย่างเลยว่าแกคิดอะไรบ้างแกก็ไปดูว่าเนี่ยผิดไอ้เชี่ยเนี่ยแล้วก็ไปแก้ให้มันถูกซะแล้วบางทีเนี่ย OSTF
โปรเซสไอดีหนึ่งไม่ใช่โปรเซสไอดีไม่บอกอ๋อไม่บอกเฟ้ยอะไรเนี่ยยังไม่เช็คไม่รู้คืก็อคืออะไรบ้บาางงทีมันก็จะบอกเลยบอกว่าแกต้องเสร็จคำสั่งนี้เลยอ่ะแกก็แบบแค่พิมพ์ตามคำสั่งมันอ่ะเออโอ้ไอ้หน้าตัวนี้มันเปิดกันยังไงอ่ะก็ถ้าเกิดแกเปิดแพ็กเกจเทสเซอร์มามันอือฮึเดี๋ยวนะปิดไปก่อนตอนนี้เห็นอะไรเห็นแอคทิวิตี้รีซอร์สอยู่มันจะเมห็ีนแพ็กเกจเทสเซอร์ละมันจะมีหน้าจอเนี้ยขึ้นมาหน้าจอไหนวะยังไม่เห็นคือหน้าจอที่แกว่ามันอยู่ตรงไหนวะเราหาไม่เจอเอาเป็นว่ามันจะมีแล้วกันนะตอนแกสอบอ่ะแกก็กดปุ่มเช็ครีซอลไปเรื่อยมันจะมีตอนสอบยังไงวะแต่เราหาไม่เจอจริงๆนะเออก็ถ้าเกิดจะเปิดแพ็กเกจเทสเซอร์ธรรมดามันก็ไม่มีสิวะมันไม่มีโจดะอันนี้มันเป็นโจดะอ๋อห่วยอ๋อขอโทษแล้วก็ต่อไปนี้จะเป็นการพูดถึงเทคนิคการใช้แพ็กเกจเทสเซอร์เล็กน้อยอ่ะมาก็เวลาแกลืมไอ้พวกคำสั่งโชว์ IP เล้าไว้ได้เลยเพราะว่าแกใช้แว่นขยายได้อยากดูอะไรก็กดมันขึ้นมาใช้แว่นขยายแทนโทรศัพท์แล้วใช่ก็เดี๋ยวนะทำไมสกายมันเหนื่อยไม่รู้โอ้ไม่ให้วินโดว์เลยก็เนี่ยใช้เรียกมันขึ้นมาดูได้ทุกอันเลยก็จะดูพอร์ตซัมมารีดูว่าอะไรก็เวลาแบบจะดูว่าเซตไอพีถูกหรือเปล่าเนี่ยก็ใช้แว่นขยายส่องดูมันก็จะเร็วขึ้นเยอะอือฮึแล้วก็เวลาแกปิงเนี่ยใช้ไอเครื่องหมายใช้ไอซองจดหมายเนี่ยกดปิงสมมุติว่าจะปิงจากคอมพิวเตอร์ไปเราเตอร์ตัวหนึ่งก็กดเลือกมันก็จะบอกข้างล่างว่าสำเร็จหรือเปล่ายังไงเรายังไม่เห็นแกปิ้งให้ดูนะคะต้องจดหมายที่ยังไม่จะแบบปิดใช่ป่ะเราแกเห็นตห้นอ้งาจจดอหมายบแบอกไหบมปเนิี่ดยเห็นเป็นแพ็กเกจเทสเซอร์แต่ว่าค้างอยู่จะเริ่มจริงโอเคก็คือเอาไอ้จดหมายปิดซองติ๊กที่พีซีก่อนแล้วตคอ่นอยนี้ติ๊เกห็ทนี่เราเตตอนอรน์ี้เห็นอะไรเนี่ยเห็นซองจดหมาก็ยยังแล้วเมาส์ก็ยังค้างอยู่ที่เดิมเลยค้างอยู่ข้างบนเลยก็ต้องจดหมายเปิดก็ต้องจดหมายปิดตามยังไงซองจดหมายเปิดก็คือมันจะเป็นแพ็กเกจที่ละเอียดกว่ามันใช้ในพวก CCNP แล้วอ่ะมันไม่ได้ใช้ใน CCNA มันจะแบบโอเคเช็คละเอียดมากว่าแบบเดี๋ยวจะส่งแพ็กเกจเป็นข้อความว่าอะไรอะไรเงี้ยมันแบบ CCNA ยังแค่คอนฟิกให้มันส่งถึงกันเฉยๆยังไม่ได้ดูเรื่อง QoS เนี่ยอือฮึแล้วก็ถ้าจะดูว่า OSPF อ่ะมันแกคอนฟิกถูกหรือเปล่าแกกด emulation ดูได้นี่เห็นหน้าจอเราหรือยังวะเนี่ยเมาส์มันยังค้างอยู่อ่ะ OSF ดูตรงไหนนะอันนี้กดรถไฟด่วนกดนาฬิกาปลุกหรือบ้าอะไรก็ตามเนี่ยเห็นข้างล่างอไห่มาฮะเห็นกดแล้วแล้วพอแกส่งเนี่ยแล้วกดซิมูเลชันเนี่ยมันก็จะจำลองแพ็กเกจให้ดูเลยว่ามันส่งจากไหนไปไหนแล้วแกอก็๋อแกก็คอยดูว่าเอ้ยถ้ามันส่งไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรหรอปิงถูกหรือเปล่าอะไรเนี่ย SCP นี่ไม่ต้องไปดูมันคือของสวิตอ่ะก็คามเนี่ยนี่มันคอยดูอือแพ็กเกจที่แบบเขียนพวก OSPF อะไรวะ EIGRP ว่าแบบ
มันส่งไปเนี่ยมันทําไมมันส่งไม่ได้หรือว่ามันไม่ส่งอะไรเงี้ยมันไม่ส่งก็ทําไมหรือแบบตรวจบางทีก็จะสั่งบอกว่าห้ามส่งไปพอร์ตนี้นะแล้วแบบมันเสือกส่งไปเงี้ยแกก็ต้องไปดูแล้วว่าทําไมมันถึงส่งไปคือกดแคปเจอร์แล้วตรวจทีนึงคือมันจะเก็กบดออทโตี้นเึพงลแยล้ว์ก็เนไีด่ย้กดออโต้เพลย์มันก็วิ่งของมันเองก็อืคอยมดูโอเคนะช่วยได้แค่นี้แหละขอบคุณมากแล้วก็ลองเอาไปอ่านแล้วเอเวงลาทั้งปหิมดงป่ะปิงทำให้ดูรอปิงก็กดปิงเห็นใช่ป่ะอือฮะเนี่ยสมมติจะปิงกับ PC 2ไหม PC 1เนี่ยก็กด2 ทีแล้วจะบอกว่าอ่ะทำไมเฟลแกก็ต้องไปดูว่าทำไมอือเฟฮะลอือฮโอะเคโอเคสวัสดีขอบคุณมากขอบคุณมาก